้กพุดดิ้งลำไยของเราเนี่ยเอาเค้กที่แช่แข็งไว้มาทำให้เรากิน yes เขาทำกันอย่างนี้แล้วอยู่แล้วจริงๆใช่เปล่าจริงๆเขาก็มีนะคะเราเป็นตัวแทนทุกคนอันนี้คืออะไรเค้กครัมหรือเนื้อบัตเตอร์เค้กบดอาจจะเป็นผิวข้างหน้าเขาก็ได้ที่แบบบางทีเราลอกออกมาบางทีเราทำขนมอะเวลาเราอบเสร็จแล้วบางทีขนมขึ้นเป็นภูเขาใช่ไหมพอเวลาเราแต่งเราก็ต้องเฉือนออกมาอันนี้เราก็เก็บอันที่ส่วนที่เป็นภูเขาเนาะเก็บใส่ถุงแฟนเข้าแช่แข็งมาอยู่แช่แข็งเขาจะสามารถเก็บได้ at least ไม่เกิน1เดือนขั้นตอนการทำเค้กพุดดิ้งลำไยของเราเนี่ยนานาจะตีส่วนผสมของตัวเนยก่อนยังเราต้องทำไอ้ที่นมก่อนเป็นกาแฟอ๋อได้ๆอ๋อใช่บอกเลยว่าลำไยแห้งเป็นเพื่อนสนิทที่สุดกับกาแฟ หลายครั้งเวลาเรากินเค้กลำไยอะค่ะเราจะรู้สึกอุ๊ยมันหอมอะไรอะหอมแบบคิดไม่ถึงว่ามันหอมอะไรแต่มันหอมจังเลยเขาใส่กาแฟไปหน่อยนึงทุกคนเพื่อดึงให้รสชาติของลำไยนี่เข้มข้นยิ่งขึ้น wow. วิธีการที่จะทำให้กาแฟของเราละลายง่ายที่สุดก็คือละลายกับส่วนผสมที่เป็นของเหลว วันนี้เรามีนมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟอลคอนค่ะนอกเหนือจากจะละลายกาแฟได้ดีแล้วเนี่ยยังช่วยเพิ่มความมันแล้วก็ความหอมด้วยกลิ่นวานิลาชนิดน้ำใส่ลงไปเพราะมันเป็นของเหลวเหมือนกันกาแฟค่ะวันนี้เลือกใช้เป็นกาแฟสำเร็จรูปคือข้อดีของกาแฟสำเร็จรูปเนี่ยหลังจากอบเสร็จแล้วกลิ่นของเขาก็จะยังคงอยู่โอเคฝากไว้กันพอบอกว่าทำเค้กอ่ะเราก็ใส่แป้งจริงๆนะแน่นอนแป้งสาลีที่เราเลือกใช้สำหรับทำเค้กก็ต้องเป็นแป้งสาลีทำเค้กเราสองคนเลือกใช้ตราลิปปิ้นใส่ลงไปผงฟูเสร็จแล้วผลไม้นะได้ๆทำไมไม่พูดดังๆ ทุกคนก็ได้ยินเหมือนกันมามี เมื่อมีแป้งสาลีแล้วใส่ผงฟูค่ะเรามีลูกเกดแห้งกับลำไยแห้งเราจะใส่เขาลงไปแล้วเขาคลุกแป้งเขาแบบนี้จากนั้นเขาจะกระจายตัวไปทั่วทุกชิ้นเลยค่ะเราก็จะตัดปัญหาชิ้นนี้ไม่มีชิ้นนี้มีเยอะทำไมถึงต้องใส่ลูกเกดลงไปด้วยมันก็ให้กินเข้าไปเสร็จแล้วมีอมเปรี้ยวบีบมะนาวไม่ได้หรอไม่ได้ อันนี้เป็นบัตเตอร์เค้กครัมนะคะจะรู้ไหมลำไยแห้งอ่ะสมมุติเราบอกว่าเราไม่มี energyเราก็มาต้มเป็นชาใช่ไหมกินเสร็จแล้วเราก็สดชื่นไม่ได้กินเครื่องดื่มชูกำลังนั่นอย่างนี้ตากล้องทุกคนก็ต้องกินลำไยแห้งแทนเครื่องดื่มชูกำลังแล้วนะก็ดีกระจายตัวเข้ากันเสร็จแล้วแบบนี้ใช้ในสดชนิดเค็มใส่ลงไปในอ่างผสมก่อนนะคะจากนั้นใส่ครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนลงไปเพิ่มรสหวานมันตีเนยนะคะใช้หัวตีรูปใบไม้ค่ะตีความเร็วกลางประมาณ3นาทีเมื่อส่วนผสมของเนยกับครีมเทียมข้นหวานเริ่มฟูขึ้นมาแล้วเราจะลดความเร็วต่ำใส่ไข่ก่อนจริงๆเวลาใส่ไข่อ่ะไม่ต้องลดไม่ลดใช่ไหมใช่ตีเลยนะตีละทีละฟองพอเข้ากันนั่นก็อีกฟองนึงวันนี้นานาเลือกใช้ไข่ไก่สูตรธรรมชาติตราด็อกเตอร์เฮนค่ะหลังจากส่วนผสมของไข่ไก่ครีมเทียมข้นหวานเนยสดเข้ากันแล้วค่อยๆใส่ส่วนผสมแป้งเค้กของเราลงไปปิดเครื่องก่อนก็ได้นะทำไมอ่ะสมมติเรากลัวเราใส่ไม่ทันคือให้เราใส่ทีเดียวเลยไหมได้โอ้ก็แค่นั้นแหละจากนั้นนะคะเราใส่ส่วนผสมของเหลวของเราลงไปคือส่วนผสมนมข้นจืดที่เราผสมกาแฟไว้แล้วโอเคส่วนผสมเข้ากันหมดแล้วปิดเครื่องโอ้หนักเหมือนกันนะเนื้อแน่นเชียวใช่เราใส่ถุงนี้หน่อยนะคะหน่อยเดียวเหรออืมไม่พอนะเอาเยอะกว่านี้
เวลาอบเค้กที่มีน้ำหนักสมมุติเรามีฟันเนลอยู่ตรงกลางใช่ไหมเค้กก็จะสุกเร็วเสียงก็ชุ่มฉ่ำบีบนะกับเต็มนี่เต็มแล้วไม่เรียกเกือบเนาะด้วยความที่เขาเป็นเค้กเนื้อหนักอย่างที่มามีบอกจะเห็นว่าหลังจากใส่ลงไปในพิมพ์ของเราเสร็จแล้วเนี่ยนะคะยังเหลือช่องอากาศอยู่เยอะมากเลยถ้าเราปล่อยเอาไว้นำเข้าเตาอบเลยเนี่ยเวลาเขาฟูขึ้นมาเนี่ยค่ะมันจะเหลือที่ว่างเป็นรูๆๆเยอะแยะเลยมันทำให้เค้กของเราหน้าตาไม่ค่อยน่าทานเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหาเราต้องลดช่องว่างของเนื้อเค้กเราเอาผ้ารองแล้วก็เคาะถ้าไม่รองผ้าเราเคาะกับโต๊ะเลยพิมพ์ของเราจะบุกโอเค looks good โอเคเราจะเห็นว่าหน้าของเขาแบนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเนี่ยเทียบเลยอบเสร็จแล้วคว่ำออกมาจะรับประทานก็ใส่จานเสิร์ฟได้เลยถ้าสำหรับเราเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทานวันนี้เนี่ยเราก็จะเอาเข้าตู้เย็นใส่กล่องเข้าตู้เย็นไว้จะทานเมื่อไหร่ก็หยิบออกมาเวฟแป๊บนึงใส่วิปปิ้งครีมหรือไอติมใส่ผลไม้เพิ่มลงไปเพราะเรายังอ้วนไม่พอ อร่อยมากๆแต่ว่าวันนี้มาเดี๋ยวเราจะทำให้ดูก่อนเสิร์ฟง่ายๆที่สุดเลยเนี่ยนะคะหลังจากเอาออกมาจากเตาอบแล้วใส่จานเสิร์ฟแล้วเนี่ยโรยไอซิ่งลงไปหน่อยนึงอุ้ยเขาเป็นเค้กเนื้อแน่นจริงๆนะข้างในแบบแน่นเลยอ่ะเนยๆกาแฟจางๆลำไยได้เคี้ยวเอาเป็นว่าลองเอาสูตรของเราสองคนไปทำรับประทานกันดูรับรองอร่อยชัวร์ค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในรายการอดเปรี้ยวกินหวานทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32สำหรับวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะหนีร้อนนะครับหนีรถติดนะครับมาที่นี่ได้เลยนะฮะร้านคาเฟ่เท่ๆอย่างร้านฟาราเดย์นะครับโอ้โหดูสีสุขุมพ่อคุณเจ้าส่วนตัวชอบหน้ากะทิข้างบนเราว่าถ้วยนี้แช่เย็นจัดๆเนี่ยสดชื่นน่าดู